สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแกะเนโกโกนะคะแบบกระป๋องค่ะมีด้วยกัน8รสชาตินะคะขนาด85กรัมราคา21บาทค่ะเรามาเริ่มกันที่รสชาติแรกนะคะรสปลาทูน่าและเนื้อไก่ในน้ำเกวี่กระป๋องสีเขียวค่ะลักษณะจะเป็นเนื้อ2สีอยู่ในน้ำข้นๆสีใสนะคะส่วนมากจะเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแต่ก็มีชิ้นใหญ่อยู่บ้างนะคะรสปลาทูน่าหน้าแซลมอนในน้ำเกวี่กระป๋องสีแดงค่ะลักษณะก็จะเหมือนกระป๋องก่อนหน้านี้นะคะแค่เปลี่ยนจากไก่เป็นปลาแซลมอนค่ะแต่ว่าปลาแซลมอนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะนะคะเขาโรยหน้ามาแบบนี้นะคะรสปลาทูน่าหน้าซีฟู้ดเพทเทอร์ในน้ำเกวี่กระป๋องสีน้ำเงินค่ะลักษณะก็จะมีปลาทูน่าเป็นหลักนะคะแล้วก็จะมีผสมกุ้งกับปลาหมึกเข้ามาด้วยค่ะรสปลาทูน่าครีมมี่ผสมน้ำมะพร้าวกระป๋องสีเขียวอ่อนค่ะลักษณะเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคล้ายขนมแมวเลียเลยนะคะเนี่ยบดมาละเอียดมากเป็นเนื้อครีมมี่ค่ะแต่ว่าก็ยังมีเศษเนื้อเล็กๆอยู่บ้างนะคะอันนี้ใช้แทนขนมแมวเลียน่าจะดีเลยค่ะรสปลาทูน่าและเนื้อไก่หน้ากุ้งและหอยเชลล์ในเยลลี่กระป๋องสีชมพูค่ะแกะออกมาจะอยู่ในเยลลี่แบบนี้นะคะเนื้อค่อนข้างชิ้นเล็กละเอียดเลยค่ะนี่เนื้อไก่กับเนื้อปลาเราว่าน่าจะเท่าๆกันนะคะรสปลาทูน่าหน้าข้าวสารในเยลลี่กระป๋องสีม่วงค่ะเปิดออกมาจะเห็นว่ามีปลาตัวเล็กๆนะคะเป็นปลาข้าวสารนะคะอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็เทออกมาเนี่ยเนื้อของปลาทูน่าก็ละเอียดนะคะผสมปลาข้าวสารตัวเล็กๆมาเป็นตัวแบบนี้เลยค่ะรสปลาทูน่าครีมมี่หน้าปลาแซลมอนกระป๋องสีฟ้าค่ะลักษณะก็จะเป็นเนื้อครีมมี่นะคะแล้วก็จะผสมเนื้อปลาแซลมอนมาด้วยนิดๆหน่อยๆนะคะนี่ก็คล้ายๆลักษณะของขนมแมวเลียอีกแล้วนะคะและมากระป๋องสุดท้ายนะคะรสปลาทูน่าหน้าคัสโอบูชิในเยลลี่กระป๋องสีส้มค่ะเปิดออกมาเนี่ยดูสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยเขาก็จะเป็นปลาทูน่าเป็นหลักค่ะแล้วก็โรยด้วยคัสโอบูชินะคะก็คือปลาแห้งนั่นเองนะคะวันนี้ก็หมดลงแค่นี้นะคะเดี๋ยวขอตัวไปเสิร์ฟอาหารให้น้องแมวก่อนนะคะ